เราก็เจอกันเรื่อยๆในช่วง10โมงเศษๆนะคะ10โมงครึ่งนั่นเองนะคะค่ะในตอนนี้เองสำหรับคุณผู้ชมนักลงทุนที่ได้ติดตามรายการ Business Line and Life นะคะก็ทุกเรื่องราวทุกข้อมูลนะคะก็ค่อยๆตามกันไปนะอย่าใจร้อนค่ะในส่วนของคัมภีร์หุ้น2560ของเทพคำนวณแล้วก็คลื่นกลยุทธ์ของคุณเอกภาวินนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็จะรีบจัดส่งให้กับแต่ละท่านนะคะสำหรับการจัดส่งหนังสือนะคะก็ถ้าท่านส่งยืนยันเรื่องราวของทางด้านสลิปเงินนะคะที่ซื้อมานะคะก็น่าจะอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะส่งถึงท่านได้เพราะเราจัดส่งไปให้พยายามทำให้เสร็จภายในเดือนมกราคมนี้นะคะเพื่อที่นักลงทุนนะคะที่ได้ติดตามรายการก็จะได้ข้อมูลได้ครบถ้วนก่อนสิ้นเดือนมกราคมนะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีนั่นเองนะคะสำหรับการติดตามการส่งหนังสือต่างๆนะคะคัมภีร์หุ้น2560กับคลื่นกลยุทธ์นะคะก็สามารถสั่งซื้อดังนี้นะคะท่านที่สั่งซื้อผ่าน @BLLMI นะเมื่อคืนนะตี2ตี3ตี4ตี5ส่งกันทุกตีเลยนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกทีก็คือตี6นั่นเองนะคะก็น้องๆที่ดูแลรายละเอียดตรงนี้เขาก็ทยอยแจ้งไปแต่ละคนแล้วนะก็ใจเย็นๆนะคะสำหรับข้อมูลใครที่มาอยู่ที่นี่ก็เย็นนิดหนึ่งถึงจะได้กำไรได้ตังค์ได้ของกันนะฮะถ้าใจร้อนอาจจะต้องแบบว่าหลุดมือได้นะค่ะส่วนรายละเอียดนะคะที่สะดวกก็ช่วงเวลาทำการก็แล้วกันเนาะตีสองอย่าโทรไปนะน่าสงสารน้องเขานะขอร้องอ่ะพี่ม่องขอร้องตีสองอย่าโทรไปโทรก็โทรไปก็ประมาณไม่เกินสามทุ่มนะก็หลับนอนได้แล้วไปหลับนอนสี่ห้าทุ่มเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเวลานั้นตื่นขึ้นมามันเป็นความดันน่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายต่อสุขภาพเราด้วยนะฮะก็เบอร์โทรศัพท์ก็ค่อยๆจดไว้นะฮะในช่วงวันไหนช่วงว่างๆนะฮะก็ค่อยๆโทรไปได้ที่เบอร์0864902823นะคะส่วน LINE ID อ่ะจะต้องพิมพ์เนี่ยพิมพ์ไอ้ตัว@นะฮะตัวสัญลักษณ์แอดนั่นเองนะฮะพิมพ์ตัวแอดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆพิมพ์ BLLMI นะฮะในเรื่องราวของการสอบถามข้อมูลต่างๆเพราะว่าตอนนี้เองในเรื่องราวของสัมมนาเราก็มีในเรื่องราวของหนังสือเราก็มีนะฮะเราก็เชื่อนะคะว่าข้อมูลต่างๆในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ของนักทุนนะฮะทางพี่ม่อนเองก็พยายามที่จะเอามาฝากกันให้ได้ครบถ้วนนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยในช่วงเวลานี้เทพก็มีเวลาให้กับเราเยอะขึ้นนะฮะในช่วงนี้นะฮะเทพคำนวณนั่นเองนะคะว่าข้อมูลเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยเราไปคุยกันนะสวัสดีค่ะเทพคำนวณค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับเมื่อวานนี้วันพฤหัสบดีหุ้นก็ตกนะครับครับดีครับดีครับดีครับก็วันศุกร์นะครับวันนี้ก็ยังดูเสี่ยงนะครับที่จะลงอยู่นะครับยังดูว่าสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปนะครับจันเนี่ยซึมนะครับแต่ว่าจันเนี่ยลงเลยนะครับอังคารพุธขึ้นนะครับแล้วมาพฤหัสศุกร์ลงนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรครับผมใช่ใช่พ่อเทพคุยกับพี่ม่อนเมื่อวันอาทิตย์นั่นเองเนาะเราก็นั่งดูของข้อมูลที่เทพนำเสนอนั่นแหละว่าจริงไม่จริงเป็นอย่างไรนะคะก็ติดตามกันไปแต่วันนี้อย่าลงเยอะได้ไหมเนาะเอาวันนี้ก็ลงนิดก็บ้างก็ได้ครับลงนิดบ้างก็ได้ครับลงอย่าลงเยอะเลยพอคุณครับผมครับลงเยอะลงแยะมันเสียวโว้ยครับผมทีนี้ในตัวของนักลงทุนนะครับตอนนี้เรียกว่ายอดเริ่มเข้าแล้วนะครับหลังจาก 2S มันมานะครับที่เราคุยกันนะครับใครเล่นบ้างครับ 2S พี่ม่อนขายครับพี่ม่อนก็เทพให้พี่ม่อนซื้อ 1,200ก็ขายไป600นะครับยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหมครับก็ซื้อคืน85วันก่อนนะกลับมาซื้อเอาอีกเอาไปเอามาเดี๋ยวมันติดแงะๆกันแล้วเนี่ยมีหลายท่านเลยนะครับแมสเซจนะครับแมสเซจมานะครับว่าโอ้ยดีมากเลยนะครับได้ค่าซื้อแล้วนะครับผมไม่ได้จ่ายดีจังเลยขอบคุณนะขอบวันนั้นประมาณ 3-400 คนอะคนละ6ใช่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 นะครับก็ไม่รู้ว่าใครไม่ได้บ้างแล้ววันก่อนที่ซื้อคืนล่ะ8.5 บาทเอาไงต่อที่ซื้อคืนตอนที่ซื้อคืนนะครับโดยภาพของเขาเนี่ยเรียกว่ายังไม่ได้เสียหายนะครับยังไม่ได้เสียหายนะครับยังเรียกว่ายังพอไซด์เวย์ด้านบนได้นะครับแต่คนที่มีกำไรเราก็เรียกว่าขำๆให้เราเห็น
ครับแต่อย่าซื้อเยอะนะครับย้ำเลยนะครับอย่าซื้อเยอะนะครับผมเพราะว่าหุ้นที่เป็นลักษณะนี้คุณผู้ชมคืออย่ารวยกับเขานะเขาไม่ให้นะฮะเพราะว่าเขามาของเขาอะไรของเขาเราเวลาเราเทรดหุ้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของหุ้นที่เราเทรดนะไปซัดที 50,000 หุ้นตายละตกเก้าอี้เลยเจ้าเจียววิ่งเพ่นกระเจิงหมดใครวะคว้าไป 50,000 ตัวเขาก็ต้องเอามาคืนนะใช่ครับแบ่งให้เรา 600,000 หุ้นอะไรจิ๊บจิ๊บจ๊อ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 บถูกต้องครับนะนะนักทุนนะเข้าใจนะทำรายการมาหลายสิบปีก็คงน่าจะรู้นะจ๊ะอ่ะก็รอดวงของเขายังไงต่อคะ 2-2 เอ้ย 2S นะฮะ 2S นะครับ 2S อ่ะเปิดตำราดูนะครับสำหรับ 2S นะครับยังเรียกว่าเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในเรือนที่5อยู่นะครับอยู่ในเรือนที่5อยู่นะครับแล้วก็พูโตนะครับพูโตอย่างที่เรียนไปนะครับก็ยังอยู่ในเรือนที่5นะครับหลังจากวันนี้นะครับพฤหัสดาวเรียกว่าพระจันทร์นะครับพระจันทร์นะครับจะออกจากเรือน11นะครับ ไม่ต้องซื้อเก็งกำไรแล้วครับอีครับถ้ามีล่ะคะมีอยู่นะครับมีอยู่นะครับสำหรับคนที่มีนะครับก็ถ้ามีดีดอีกรอบหนึ่งนะครับสั้นๆขายทำกำไรได้นะครับขายทำกำไรได้นะครับแต่ว่ามันจะมีวิ่งอีกสักชุดหนึ่งนะครับอีกสักชุดหนึ่งนะครับถ้าจะย่อแล้วรับนะครับให้รอวันที่23-24นะครับในวันจันทร์นะครับดักซื้อใหม่ครับผมอุ้ยอีก2สัปดาห์นู่นนะก็วันที่23-24ใช่ครับใช่ครับช่วงที่อาจจะตลาดย่อลงลึกๆนะครับมันอาจจะสวนขึ้นมาได้ครับโอ้จริงเหรอครับอู้ตายมันเข้าเรือนอะไรฮะวันที่22-23-24คือพฤหัสเนี่ยดาวเขาเรียกว่าดาวอาทิตย์นะครับมันยังเรียกว่าอยู่ในเรือนที่5กำลังจะออกแล้วนะครับแล้วก็ตัวของพระจันทร์นะครับพระจันทร์นะครับสั้นๆเลยอารมณ์มันจะกลับมาคึกคักอีกรอบหนึ่งครับผมอ๋อจานนี้จะคึกคักฮะใช่ครับใช่ครับจานเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์ครับโอ้โอเคโอเคเนาะอืมดีดีอ่ะครับก็โน้ตไว้เลยนะครับโน้ตไว้เลยครับวันนี้อาจจะมีแรงไล่นะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อใหม่นะครับถ้าจะซื้อใหม่วันที่23นะครับ24-25เล่นช่วงนั้นยังได้อยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็เลิกนะครับเลิกครับค่ะครับได้หนังสือโอนไปตั้งแต่วันที่6/1/60นะฮะ สองเล่มยังไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวน้องๆมาดูนะเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ชื่อคุณสิรินรัตน์ป่ะได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดไปนะฮะค่ะตอนนี้ก็ทยอยได้กันไปเยอะแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลตรงนี้นะคะไม่ได้ซื้อค่ะแชมพูไม่ได้ซื้อแล้วแชมพูจะมาดูทำไมแชมพูซื้อหนังสือคัมภีร์หุ้นบ้างสิก็เราก็บอกแล้วไงครับว่าไม่ต้องหรือว่าแชมพูไม่ได้ซื้อ 2S แชมพูไม่ได้ซื้อ 2S มั้ยคือเราก็บอกแล้วนะครับว่าอย่าซื้อเยอะนะครับมันเลยสบายใจนะครับเพราะว่าซื้อคนละ600คนละ 1,200 หุ้นเนี่ยมันไม่กระทบอยู่แล้วนะครับมันไม่กระทบกับราคาอยู่แล้วนะครับเราก็เรียกว่าหาเงินให้ก่อนด้วยแล้วค่อยมาซื้อนะครับผมโอนค่าหนังสือลูกเทพแล้วแต่โทรติดต่อไม่ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าโอนแล้วก็ส่งสลิปโอน แล้วก็ชื่อที่อยู่นามสกุลได้เลยเนาะจะได้ทีเดียวแล้วก็หนังสือเท่าไหร่ต้องโทรไปคุยกับเขาแอดไลน์ไปคุยกับเขาโทรตรงนี้พี่ม่อนไม่รู้เขาจัดส่งกันเท่าไหร่นะมันต้องรวมค่าจัดส่งด้วยประมาณครับหนังสือนะครับคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าถ้าขายถึงสิ้นเดือนมีจำนวนจำกัดก่อนนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ถ้าถึงสิ้นเดือนนะครับไม่หมดเลิกขายเลยนะครับเก็บข
ึ้นหิ้งเลยนะครับไม่ขายเลยนะครับอันนี้ต้องเรียกว่าจำนวนจำกัดเฉพาะเดือนมกรานะครับต้นปีแบบนี้เลยนะครับเลิกแล้วไม่ขายนะครับเลิกหมดเพราะเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ระยะเวลามันไม่ได้เหมือนที่เทพบอกนะฮะคุณผู้ชมค่ะหนังสือซื้อแล้วค่ะพี่ม่อนขอบคุณนะจ๊ะแชมพูเด็กโดยครับถูกต้องครับถูกต้องครับจะขายแค่เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นครับผมจ้ะๆนะต่อไปไปดู QH นะคะขอดูดวง QH ค่ะ Quality House ฮัลโหลครับขอดูดวง Quality House ค่ะพี่ม่อนครับพี่ม่อนผมขอสองทีว่าขอวิ่งแป๊บขอวิ่งไปห้องน้ำไปไหนก็ไปก่อนนะอนุญาตรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเข้าหน้าพี่ม่อนก่อนนะค่ะอ๋อคุณสิรินรัตน์พี่ม่อนพูดผิดนะคะคุณสิรินรัตน์สีจันทร์ค่ะแหมเรียกชื่อตัวเองผิดละสิหนังสือได้แล้วครับพี่ม่อนรบกวนดู Quality House ได้นะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเทพขอเวลาสักแป๊บหนึ่งส่วนคุณผู้ชมนักลงทุนนะคะในเรื่องราวของการจัดส่งหนังสือนะคะที่ทางทีมงานทยอยจัดส่งกันในตอนนี้ก็ใจเย็นๆนะคะถึงรายละเอียดของข้อมูลการจัดส่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เองนะคะมีจำนวนคุณผู้ชมนักลงทุนนะคะก็สนใจสั่งซื้อหนังสือกันเปรียบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหนังสือที่ว่านี้ก็จะมี2เล่มด้วยกันนะคะคัมภีร์หุ้นของเทพพนูนะคะทุกคนก็เห็นนะแล้วก็คลื่นกลยุทธ์ของคุณอ่องนี่แหละนะคะทั้ง2เล่มนี้นะคะก็สั่งซื้อทีเดียวปั้งไปเลยนะคะคุณธีรศักดิ์โทรกลับมาแล้วนะเรียบร้อยไหมคะฮัลโหลต่อเลยครับต่อเลยครับไม่เป็นไรทำกระดอกกระแดกไปเดี๋ยวพี่คุยกับคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องบางเรื่องนะมันก็ต้องแบบว่าใจเย็นๆนะคะเพราะจริงแล้วพี่ม่อนก็มีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งปีนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่พี่ม่อนอยากรู้เรื่องเองด้วยค่ะเพราะเทรดหุ้นด้วยนะคะก็เทรดไม่ได้เทรดว่าจะเอาเป็นเอาตายอะไรหรอกก็เทรดเพราะอยากรู้นั่นเองนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงกำไรก็ดีขาดทุนก็ได้กำไรก็ดีขาดทุนก็ได้ก็ในเรื่องราวของอาชีพพี่ม่อนจริงก็คืออาชีพที่ครีเอทีฟอาชีพที่จะต้องนำเสนอข้อมูลอาชีพที่ต้องไปหาข้อมูลนะฮะเพราะชีวิตของคนเรามันก็แตกต่างกันไปคุณผู้ชมก็เป็นนักลงทุนถูกต้องละแล้วเป็นผู้ฟังด้วยแล้วเป็นผู้ชมด้วยถูกไหมฮะส่วนทางพี่ม่อนเองก็จะเป็นผู้นำเสนอการนำเสนอของพี่ม่อนเองก็จะต้องมีความรู้นะคะเราก็พยายามไปหาความรู้แล้วก็ไอ้ความรู้ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ติดตามกันไปนะคะนั่นคือสิ่งที่อยากพูดอยากบอกนะคะบางทีพี่ม่อนรวยตายเลยแหละ อะสักพันก็ต้องรวยให้ได้แต่คำว่ารวยคืออะไรนะหนึ่งรวยพันรวยหมื่นรวยแสนรวยล้านรวย1ล้านรวย200ล้านรวย 2,000 ล้านมันก็คนละเลเวลกันนะแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำยังไงก็ตามรวยแล้วหัวใจเรามีความสุขนะรวยหมื่นก็สุขอะรวยพันก็สุขอะนะในจุดนี้เองนะฮะดิฉันถือว่าดีกว่านะคุณชมแล้วสบายใจกว่านะจะได้ไม่เหมือนไอเฟสไอเฟสเขารวยเป็นพันล้านรอบหนึ่งแล้วเขาก็เฟะกันนะเราอย่าเฟะๆเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเทพคำนวณกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะเทพกลับมาใหม่นะน้องครับครับโอเคครับดีขึ้นครับเมื่อกี้เสียงมันหายไปเยอะเลยโอเคครับในตัวของ Q House นะครับถ้าเราดูจากดวงนะครับก็ยังอยู่ในเรียกว่าเรือนที่ดีนะครับแนวโน้มน่าจะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับสำหรับตัวของ Q House ครับผมถือไปถึงเมื่อไหร่นะครับถือไปถึงเมื่อไหร่นะครับตัวของ Q Houseนะครับน่าจะถือไปถึงช่วงประมาณวันที่5นะครับวันที่5กุมภานะครับแล้วก็ขายทำกำไรก่อนนะครับขายทำกำไรก่อนเป็นไซด์เวย์อัพครับสำหรับ Q House ครับผมค่ะ Q House ชัดแล้วมานี่โอเคนะฮะแล้วก็แป๊บหนึ่งนะฮะพี่ที่เทพพอดีพี่จะคุยอะไรนิดนึงQ House แล้วนะฮะคุณผู้ชมคะลายหนังสือก็ @blmi เดี๋ยวพี่ม่อนส่งให้นะคุณเทพดูดวง TKN ได้ไหมคะเท่าแก่น้อย TKN เลยนะครับสวิตไอตัวหนังสือส่งขึ้นนะฮะโอเคค่ะไอโลโก้นี้ฝั่งซ้ายมือ
เท่าแก่น้อยนะครับในตัวของพฤหัสนะครับยังอยู่ในเรือน11อยู่นะครับยังอยู่ในเรือน11อยู่นะครับก็แนวโน้มยังเรียกว่าภาพระยะยาวยังเก็งกำไรได้ต่อเนื่องนะครับยังเก็งกำไรได้ต่อเนื่องนะครับตอนนี้นะครับอาทิตย์เนี่ยยังอยู่ในเรือนที่2นะครับก็ยังเรียกว่าไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อัพได้นะครับยังไม่มีอะไรน่ากลัวครับสำหรับเท่าแก่น้อยครับผมยังโอเคอยู่ครับเท่าแก่น้อยครับผมได้ดูดวงพีโมค่ะเทพ พีโมกับดวงซัสโกซัสโกด้วยนะครับโอ้ซัสโกด้วย SBI ด้วยเยอะจังเลยนะเนี่ยถามกันเยอะละครับผม TKN Q House อันนี้อะไรคะดูอะไรฮะพิมโมครับพิมโมพิมโมครับผมหลับตัวของพิมโมนะครับพิมโมวันนี้นะครับเรียกว่ามีดีดนะครับก็ดูเป็นจังหวะขายทำกำไรนะครับเพราะว่าตัวของอาทิตย์นะครับอาทิตย์จรเนี่ยหรือว่าเข้าเรือนที่6นะครับอาจจะสวิงรุนแรงนะครับแต่ว่าขึ้นต่อเนี่ยน่าจะมีแรงขายออกมาแล้วครับผมขายออกมาแล้วนะคะใช่ครับใช่ครับแล้วไงต่อคะแล้วก็ตัวนะซัสโกใช่ไหมครับซัสโกนะครับดูดวงซัสโกดูพีโมได้ครับได้ครับตัวของซัสโก้นะครับยังเป็นการเรียกว่าเก็งกำไรได้ต่อเนื่องนะครับจะไปเลิกนะครับจะไปเลิกช่วงวันที่26นะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับซัสโก้นะครับเล่นถึงสิ้นเดือนนี้แล้วเลิกก่อนนะครับน่าจะมีแรงเทคโปรฟิตเกิดขึ้นในเดือนกุมภาทั้งเดือนเลยครับผมโอเคนะจดไว้ด้วยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปถามชาวบ้านชาวเมืองเขาอีกนะคนที่ถามซัสโก้แล้วรบกวนฝากนักลงทุนด้วยถ้าใครถามซ้ำเอาก๊อปปี้แล้วก็เอาไปวางให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องถามจะได้เปลี่ยนตัวบ้างนะครับจะได้เปลี่ยนตัวบ้างนะครับพี่บางคนก็ถามอยู่นั่นแหละอ่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหุ้นตัวอื่นมี600ตัวในตลาดครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มตัวที่แบบว่าเด็ดๆเลยนะครับเด็ดๆเลยนะครับเดี๋ยวขอดูตำแหน่งดาวของเขาก่อนนะครับว่าเวิร์กไม่เวิร์กนะครับก่อนที่เราจะเรียกว่าดูเฉลยชื่อหุ้นกันนะครับเฉลยชื่อหุ้นกันตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่ายังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งของดาวเนี่ยมันยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับไม่โดดเด่นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงของการฟื้นตัวนะครับช่วงการฟื้นตัวนะครับแต่ยังไม่เด่นแต่ยังไม่ดีนะครับแต่ยังไม่ดีนะครับรอบสั้นน่าจะมีการฟื้นตัวนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับ แล้วก็สิ้นเดือนนี้นะครับอาจจะมีกดแรงๆนะครับก่อนที่จะฟื้นตัวใหญ่นะครับก่อนที่จะฟื้นตัวใหญ่ๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพี่มอนทราบไหมครับตัวอะไรครับไม่ทราบมองไม่เห็น IFEC ครับ IFEC IFEC ครับ ตัวของ IFEC ดวงไม่ดีดวงไม่ดีดวงดวงเริ่มดีขึ้นนะครับดวงเริ่มดีขึ้นคุณเทพบอกพี่เมื่อกี้อ่ะครับดวงเริ่มดีขึ้นนะครับสำหรับดีอะไรเทพยังตบตีกันตลาดก็ SP ด้วยอ่ะSP ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจ SP นานไหมนะครับแต่ว่า ในช่วงเรียกว่าดูดวงไอเฟกแล้วนะฮะประกาศใครติดไอเฟกเราดูดวงให้แล้วนะคะ ในช่วงต้นในช่วงต้นเดือนอาจจะย่อนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นน่าจะฟื้นได้ประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็เดือนอะไรคะเดือนอะไรเดี๋ยวไล่วันที่ให้ต้นเดือนเนี่ยมันเดือนไหน เดือน5 เดือน6 เดือน7หรือว่าเดือน1คะคนที่มีไอเฟคนะครับคนที่มีไอเฟคนะครับค่ะให้ไปรอขายในช่วงรีบาวนะครับในช่วงรีบาวนะครับเดือนมีนานะครับในช่วงมีนานะครับจะมีรีบาวนะครับแล้วก็ไปขายช่วงนั้นนะครับออกจากไอเฟคก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะกลับเข้า
ข้าใหม่ๆครับผมตอนนี้นะครับสิ่งที่มันเจอกับไอเฟดก็คือเนี่ยไอพฤหัสตัวนี้ครับมันอยู่ในเรือนที่6นะครับคล้ายๆกับตลาดหุ้นไทยเลยนะครับคล้ายๆกับตลาดหุ้นไทยเลยมันจะมีพวกปัญหาหนี้มีอะไรเข้ามากระทบนะครับแล้วน่าจะใช้เวลาอีกเป็นปีนะครับกว่าจะเคลียร์ได้นะครับกว่าจะเคลียร์ได้เพราะนั้นตัวของไอเฟดนะครับลงมาแถวๆนี้เดี๋ยวจะมีดีดให้เรานะครับเพียงแต่ว่าดีดชุดนี้นะครับมีนานะครับมีนาจะมีดีดนะครับแล้วออกนะครับออกจากไอเฟกให้ได้นะครับในช่วงมีนาครับผมรอดเหรอใช่ครับใช่ครับไม่แน่ใจว่า SP นานไหมนะครับแต่ว่าช่วงเดือนมีนาเนี่ยเขาจะมีดีดใหญ่ๆให้เรานะครับแล้วก็ไม่เกินเมษาไม่เกินถ้าเข้าสู่เดือนเมษาเนี่ยให้หลีกเลี่ยงนะครับไอเฟกไปก่อนครับโอเคมีคนติดกันเยอะนะหุ้นตัวนี้ไปเห็นถามไปหมดกันเลยนะแล้วก็มีข่าวลงตึ้มตึ้มตลอดเวลาเลยครับครับครับแต่ว่ามันข่าวกดดันเนี่ยมันเป็นแค่กระแสที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับแล้วน่าจะใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยนะครับไอ้คดีนะครับไอ้พวกฟ้องร้องพวกนี้เป็นปีอยู่แล้วนะครับเป็นปีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการลงนะครับมันจะมีรีบาวด์นะครับในช่วงมีนาครับผมเทพดูหุ้นเฟ้อฟ้าเน่าเหมือนกัน E4L เขาบอกดูได้เปล่าครับเขาบอกเออว่าใช่นี่หลายคนคุณปิยาอะไรปิยาโกเหรออ่านไม่ออกคุณเบนจพรขอบคุณนะคะที่จัดรายการดีๆให้ความรู้อาหารสมองแหมขอบคุณนะจ๊ะให้กำลังใจขอบคุณมากนะนะเจ็บนะนะผมแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยทำกันเรียกว่าภายในนะครับไม่ได้พับบิกนะครับไม่ได้พับบิกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันก็จบแค่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยบอกไปต่ออย่างงู้นอย่างนี้นะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้องคนรู้จักกันจริงๆนะครับถึงจะเรียกว่าคุยกันถูกคอนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอบอกก๊อปไลน์ส่งก๊อปไลน์ส่งไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วใครที่ก๊อปไลน์ส่งจากตรงนี้นะขอให้แบบ ไม่พูดดีกว่าคิดเอาเองต้องเข้าใจก่อนว่าให้เราคุยด้วยกันนะครับบางเรื่องอ่ะเป็นยิ่งยิ่งของพวกเราอย่าไปงอบแงบข้างนอกมากนักใช่ตัวของเดี๋ยวนะครับ E4L คุณโนเน่คุณโนเน่พัวล่า E4L ต่อไป E4L จ้ะ E4Lปลายเดือนน่าจะมีถอยอีกสักรอบหนึ่งนะครับปลายเดือนนี้น่าจะมีถอยอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับมันยังลงไม่แรงจริงแต่ว่าหลังจากวันที่20นะครับหลังจากวันที่20เป็นต้นไปมันจะมีถอยอีกระลอกหนึ่งสำหรับ E4L ครับผมยี่สิบใช่ถอยใช่ครับหลังจากวันที่20จะถอยแรงๆครับผมตายละเป็นสมิธไม่ทันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมแกตัดอีกแล้วนะฮะ 2S ตามไป400เกือบได้คืนค่าหนังสือแล้วครับแหมคุณบุญรอดเขาบอกแล้วเมื่อกี้นะ ABC ด้วยเทพโอ้โหชอบกันเหลือเกินหุ้นเศษตังเนี่ยเทพช่วยดูบิ๊กด้วยนะผมอยู่ดอยโอ้ตายแล้วคุณสมชายแย่เลยคือไอ้หุ้นที่ใครที่เขาขึ้นมา 100% แล้วต้องวิ่งหลบบ้างนะโอ้ยตายหุ้นตัวไหนที่ขึ้นแรงๆอย่าไปเล่นกับเขาเป็นตุเป็นตะนะเล่นกันเบาๆเดี๋ยวรอเทพแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเทพสัญญาณขาดไปนะคุณผู้ชมค่ะแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะฮะคอมเซเว่นเทพดูยังเลยไอ้หุ้นที่ไม่วิ่งก็ดูไอ้นั้นด้วยนะดูเทคนิคเขาด้วยนะเนี่ยท่านที่ติดตามรายการนะฮะเรื่องราวของเทคนิคเองนะฮะก็มีประโยชน์ด้วยนะแทงอะไรบ้างวอลุ่มออกอะไรเงี้ยก็จะได้ช่วยให้นักทุนสามารถเอาตัวรอดได้นะคะมีพี่ม่อนก็จัดงานอบรมสัมมนาเทคนิคอนุบาลหุ้นละถ้ามีโอกาสก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันสัก2วันเลยนะฮะไลน์มาแล้วนะฮะเทพไลน์มาแล้วฮัลโหลเทพเดี๋ยวจะพึ่งนะ
อันนี้มันเป็นไลน์คอลเหรอคะเทพครับผมใช่ครับทำไมของพี่มันไม่ขึ้นไลน์เลยอ้อแล้วครับอ๋อโอเคเอามาใหม่เอามาใหม่มันเป็นคอลโทรต้องเป็นไลน์วิดีโอเทพนี่ก็เฉยเฉยเทพอะเฉยเฉยเดี๋ยวเอามาเป็นหรือเปล่าคุณน้องเดี๋ยวพี่มอนโทรไปก็ได้มาแล้วนะครับโอเคครับต่อจะ E4L นะครับ E4L ก็คือเดือนวันที่หลังจากวันที่20นะครับหลังจากวันที่20มันน่าจะมีลงอีกระลอกนึงครับผมครับยังไม่ดียังไม่ผิดนะครับยังไม่ดีต้องทนลงอีกรอบนึงนะครับผม21เดือนนี้ใช่ไหมลงอีกแล้วลอกนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเสียใจด้วยใครมีนะ E4L นะยังไม่มาครับยังไม่มาครับวันนี้ว่างงานค่ะได้ฟังสดไม่ต้องฟังย้อนหลัง ดีจังถูพูดไปยังค่ะถูพูดทุกวันเลยนะถูถูรบกวนนะครับถูไปดูในหนังสือครับถูนะครับมีอยู่ครับต้องสั่งซื้อหนังสือเทพบ้างเหรอป่ะเอราวัณค่ะเทพโรงแรมสวัสดีจากฮาวายรบกวนดู AKR จริงอ่ะฮาวายเหรอถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยสิจากฮาวายอุ้มไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยวนี้โหเยี่ยมมากเลยอยู่ทั่วโลกเลยแฟนๆใครอยู่อเมริกา USA โหอย่างนี้ต่างประเทศนี่รับส่งไหมครับพี่ค่าส่งนี่เท่าไหร่ครับอุ้ยตายหนังสือค่าส่งเป็นพันเลยน้องไม่แมวบินกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่แวะมาหาพี่ม่อนเถอะเดี๋ยวเปิดออฟฟิศใหม่เดี๋ยวนัดจอยเพื่อนๆนั่งทุนกันไปฮาเฮกันออฟฟิศใหม่รับได้ไม่อั้นรับได้ไม่อั้นเดี๋ยวพาไปเที่ยวออฟฟิศใหม่นะครับเอราวัณนะครับเอราวัณนะครับช่วงนี้อาจจะมีจังหวะรีบาวนะครับรีบาวแต่ว่ามันก็ยังไซด์เวย์อยู่นะครับแล้วก็หลังจากอ้อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ UV พี่กับพี่เทพดูดวงเมื่อวานแล้วกลับไปดูรายการย้อนหลังไปธีรพงษ์ดูเมื่อวานละไปดูช่วงเทพกับพี่ม่อนอะ10:30โอเคเดี๋ยวนะครับตัวของ UV นะครับออฟฟิศใหม่พี่ม่อนน่าจะเปิดเดือนกุมภามีนาใครอยากมาร่วมจอยในสตูมาได้เลยมานั่งถามเนี่ยนักวิเคราะห์กับพี่ม่อนในสตูดิโอเลยERW นะครับยังเล่ได้นะครับสัปดาห์หน้าขึ้นต่อครับตายละสัปดาห์หน้าขึ้นหุ้นตัวนี้นะยังขยับขึ้นได้ครับผมสัปดาห์หน้าขึ้นนะหุ้นเอราวัณครับครับผมโอเคนี่ดวงของเขาหรือว่าเทพดูอะไรอะไรนะครับดูดวงอ่ะเขาหรือเทพดูอะไรดูดวงครับดูดวงครับดูดวงครับนี่ครับสัปดาห์หน้าเนี่ยไอตัวอาทิตย์เนี่ยครับมันอยู่ในเรือนที่5นะครับดีมากๆนะครับแล้วก็พลูโตนะครับพลูโตอีกแล้วนะครับมันปีนี้นะครับในช่วงเรียกว่า 3-4 ปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากๆนะครับในตัวของเอราวัณมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากๆครับใหญ่มากๆนะครับเดือนไหนเดือนไหนพูโตชอบในช่วง4ในช่วงเดี๋ยวนะครับน่าจะอีก 4-5 ปีนี้ครับ 4-5 ปีโอ้ยเทพ 4-5 ปีตังค์พี่ก็หมดอ่ะพี่จะไปกินอะไรแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกำลังจะส่งผลนะครับผมระยะยาวแต่ว่ารอบสั้นนะครับเล่นแค่สัปดาห์หน้ายังเล่นได้อยู่ครับพูโตจะมา 4-5 ปีเหรออุ๊บเป็น10ปีครับ10ปีครับ12ปีครับ12ปีตายแล้วตังเอาไปหากินไม่ได้ออฟฟิศพี่ม่อนอยู่ที่ IM Park ตรงจุฬา3ย่านนะจ๊ะอยู่ที่ IM Park จะทำสตูแล้วก็จะทำเป็นห้องไปนั่งคุยนั่งเทรดกันเลยทั้งวันทั้งคืนเลยเอราวัณขึ้นสัปดาห์หน้านะแล้วจะเป็นพลูโตยาวเหยียดเลยใช่ไหมจ๊ะมีเขาเรียกว่าตอนนี้ในตัวบริษัทเขานี่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ใหญ่แล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแต่ว่าจะเรียกว่ายังมีความต่อเนื่องอยู่นะครับภาพระยะยาวดีมากๆครับผมค่ะได้เลยอ่ะหาหุ้นดาวพูโตอีกรอบหนึ่งตัวที TWP ค่ะ
คุณทวันรัตน์บอกว่าพลูโตคือหุ้นอะไรคะตัวไหนคะเขาเอราวัณแต่มันพลูโตมานานแล้วครับผมครับพลูโตอีก 4-5 ปีกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเขาตีความอย่างนั้นนะใช่ครับแต่หุ้นมันจะขึ้นสัปดาห์หน้าตามเทคนิคค่ะสัปดาห์หน้าจะมีดีดให้เราตัวของ TWP นะครับ TWP TWP นะครับน่าจะไซด์เวย์นะครับแล้วก็หลังจากช่วงวันที่20มกราเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ดาวนะครับเพื่อปรับฐานนะครับจะขึ้นมาแรงนะครับเพราะนั้น TWP นะครับแถวเนี้ยนะครับไม่ทำหายนะครับไม่น่าทำหายนะครับมีเสี่ยงย่อนะครับอาจจะ5บาท50หรือ5บาทอีกสักรอบหนึ่งครับผมน่าจะจบรอบด้วยครับสำหรับ TWP ครับผม TWP จะจบรอบขอบคุณมากอ่ะเทพกลับมาเล่นครับสัปดาห์หน้าดูหาจังหวะขายนะครับสำหรับ TWP ครับจ้าได้ค่ะเทพขอบคุณนะเดี๋ยวพี่บอลไปจัด FM 97แล้วแล้วกันกุลล่ะครับพี่กันกุลอัปเดตกันกุลเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเรียกว่าถูกแทงไว้นะครับมันยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะนั้นกันกุลช่วงนี้ยังไม่ต้องรีบกลับเข้าไปรับนะครับรอครับรอครับผมกันกุลรอนะใช่ครับใช่ครับจำได้ครับถูกแทงนะครับถูกแทงนะครับอันนี้เราก็ถูกตบไปนะครับใครเข้าไป6.50 บาทครับผมอุบลราชธานีรายงานตัวคุณนันขอบคุณก้าเทไปเลยเทไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวของหนังสือเทพคำนวณอุบลก็ซื้อได้นะอุบลสั่งพี่ยัง สั่งเลยกับพี่อ๋องต้องเอา2เล่มไปดูอันนี้เขาเป็นหลักการเป็นเรื่องราวของทางด้านความรู้จริงๆนะฮะส่วนของเทพนี้เขาก็มีโหดมันฮาเอนเตอร์เทนเมนต์ชีวิตเราเลือกได้นะคะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมนักลงทุนกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะพี่ม่อนนะครับผมค่ะก็คนแรกวันศุกร์นะคะครับเป็นคุณเอกภาวินนะคุณเอกภาวินนะครับค่ะแล้วก็คนที่สองจะเป็นคุณกรพัฒน์ค่ะกรพัฒน์ค่ะผมค่ะแล้วก็เบรกสองคุณประกิตค่ะประกิตนะครับเบรกสามคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์นะครับผมครับผมสามเบรกนะครับค่ะค่ะครับขอบคุณครับรอสายนะครับจ้าพร้อมที่จะเผาและจะได้มีการหารือถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไปทิติมาพันรอดสวทเชียงใหม่รายงานจบข่าวทรงพลชูเวศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 14:00 นครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.co.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีข่าวคุณภาพ Quality News
สเตชั่น 97.0 เมกะเฮิรตซ์ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท IRPC จำกัดมหาชนน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้และได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสไม่มีทางที่จะไม่มีความเจริญถ้าไม่มีน้ำไปดำเนินโครงการลำไซโยโมเดลแก้ปัญหาภัยแล้งในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3ปีด้วยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ5อ่างและวางท่อผันน้ำจากลำรางในฤดูฝนเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแห่งใหม่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งสุขอนามัยและสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือนเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ช่วงชี้ช่องรวย